วันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูเปรียบเทียบนะครับสอนวิธีเปรียบเทียบพระเนื้อหยกกับเนื้อเรซินอันนี้เป็นเนื้อเรซินนะครับหรือเนื้อจะมีสีเขียวแล้วเมื่อส่องไปภายในข้างในปุ๊บจะเห็นเป็นฟองอากาศฟองอากาศเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะผ่าเนื้อยกอีกองค์นึงมาให้ดูเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นผ่าเนื้อยกเห็นไหมครับว่าข้างในจะเป็นเส้นฝอยแตกออกมาคล้ายๆรากผักชีมันจะมีความใสแสงสามารถทะลุออกมาได้จะเป็นทั่วเรือนนะครับทั่วองค์เลยนะครับส่องไปทางไหนก็จะเห็นจะให้ดูเนื้อทองส่วนขยายแผ่นทองปิดหน้าเพื่อให้ชัดชัดว่าสนิมเขียวของทองเก่าเป็นยังไง